เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันข้อ404ปฏิกิริยานี้เนาะยังไม่ได้ดูนักเรียนคนหนึ่งเตรียมสารละลาย2ชนิดดังนี้อันแรกคือแบเรียมไนเตรตเท่านี้กรัมในน้ำ1ลิตรอันที่2คือโซเดียมซัลเฟตเท่านี้กรัมในน้ำ1ลิตรถ้าต้องการให้โซเดียมไนเตรตเข้มข้นเท่านี้ปริมาตรเท่านี้จะต้องใช้แบเรียมไนเตรตกับโซเดียมซัลเฟตอย่างละเท่าไหร่โอเคก่อนอื่นเราดูสมการที่โจทย์เอาให้มาก่อนเลยแล้วกันนะก็คือ Ba ไนเตรตให้2บวกโซเดียมซัลเฟตได้เป็นแบเรียมซัลเฟตบวกกับโซเดียมไนเตรตเราก็ดูสมการให้ถูกต้องโอเคเรียบร้อยต่อมาเราหาก่อนว่าเขาต้องการโซเดียมไนเตรตเท่านี้ใช่ปะก็ต้องคิดก่อนว่ามันคิดเป็นกี่โมลเนาะก็คือขั้นตอนที่สองหาจำนวนโมลของสารที่เขาต้องการคือโซเดียมไนเตรตก็คือความเข้มข้นคูณปริมาตรในหน่วยลูกบาศก์เดซิเมตรก็จะได้เป็น 0.5 คูณ 0.16 ก็คือ 0.08 โมล นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาต้องการโซเดียมไนเตรต 0.08 โมลทีนี้ขั้นตอนที่3แล้วก็ต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ใช่ปะก็เขียนสามบรรทัดก็คือมีใช้แล้วก็เหลือตอนแรกอะผลิตภัณฑ์มันยังไม่มีแต่สุดท้ายมันมีโซเดียมไนเตรต 0.08 โมลแปลว่ามันต้องเกิดขึ้นมา 0.08 เราก็เทียบไปเลยอัตราส่วนเลขด้วยมันเป็นครึ่งหนึ่งใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมันต้องถูกใช้ไปเป็นครึ่งนึงก็คือลบ 0.04 แปลว่าเราอะต้องมีสารตั้งต้นเริ่มต้นอะอย่างน้อยคือเท่านี้โมลเพราะฉะนั้นต้องมีแบเรียมไนเตรตกับโซเดียมซัลเฟตอย่างละ 0.04 โมลซึ่งโจทย์เขาบอกว่าสารละลายแบเรียมไนเตรตที่เตรียมไว้อะมันมีจำนวน 104.4 กรัมใช่ป่ะในน้ำ1ลิตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาก่อนว่าสารละลายที่เขาเตรียมไว้อะมันเข้มข้นเท่าไหร่สเต็ปที่4ก็คือหาความเข้มข้นของสารละลายที่เตรียมไว้อันแรกคือแบเรียมไนเตรตเราหาในหน่วยโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเนาะแบเรียมไนเตรต 104.4 กรัมทำเป็นโมลก็เอามวลโมเลกุลมาหารทีนี้เราลองหามวลโมเลกุลของแบเรียมไนเตรตก่อนก็คือแบเรียม137บวกกับ2 n คือ14 3คูณ16มวลโมเลกุลของแบเรียมไนเตรตเนาะเราก็จะได้เป็น142เอ้ยไม่ใช่261เราก็เอา261นะมาหารแล้วก็หารด้วยปริมาตรของสารละลายซึ่งเขาบอกว่าใช้น้ำเป็น1ลิตรใช่ป่ะก็หาร1ไปเลยก็ได้เป็น 104.4 หาร261หน่วยก็คือโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรทำเหมือนกันกับสารละลายที่2ก็คือโซเดียมซัลเฟต 14.2 กรัมเปลี่ยนไปเป็นโมลก็เอามวลโมเลกุลมาหารด้วยลิตรของน้ำก็คือ1โอเคตัวนี้มีมวลโมเลกุลเท่าไหร่ก็เอา2คูณ23บวกกับ32บวก4คูณ16
มวลโมเลกุลของโซเดียมซัลเฟตนะก็คือ142เพราะฉะนั้นเราก็เอา142มาหารก็จะได้เป็น 0.1 โมลพอดีส่วนด้านบน 104.4 หาร261ได้เป็น 0.4 โมลพอดีไม่ใช่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรโทษทีทีนี้เราต้องการแบเรียมไนเตรต 0.04 โมลใช่ปะเพราะฉะนั้นต้องใช้กี่ปริมาตรเท่าไหร่เราก็เอา 0.04 โมลหารด้วยความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์ก็คือ 0.4 ก็จะได้เป็นปริมาตรก็คือ 0.1 dm กำลัง 3ส่วนโซเดียมซัลเฟตก็ทำเหมือนกันเลยก็คือต้องการ 0.04 โมลใช่ปะก็จะต้องใช้ 0.04 โมลคูณ1ส่วน 0.1 ก็คือหารด้วยความเข้มข้นนั่นเองก็จะได้เป็น 0.4 ลูกบาศก์เดซิเมตรทีนี้เขาต้องการในหน่วยเซนใช่ป่ะลูกบาศก์เซนใช่ป่ะก็ไปคูณ 1,000 ก็จะได้เป็น100กับ400 cm กำลัง 3เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ100กับ400ตามลำดับก็คือข้อ1นั่นเองโอเคเนาะไม่ยากโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อถัดไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนหรือเปล่าก็หายไปแล้วแต่เศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ